เซรีมซีครับวันนี้พามาดูฟอร์ด6610 2เผานะครับรุ่นยอดฮิตของประเทศไทยรุ่นหนึ่งนะครับเป็นคาร์น่าคาราโร่นะครับตัวนี้เสื้อลายนะครับใส่1,300 CMT นะครับก็ดูเบารถหน่อยเพราะว่าจานมันน่าจะแค่24นะครับแต่ว่าโครง4นะครับอันนี้เป็นรถน้าชายนะครับที่อยู่ข้างบ้านนะครับอันนี้ก็ฝนหยุดมา3วันนะครับก็ลงเตรียมแปลงแล้วนะครับจะเริ่มปลูกอ้อยข้ามแรงกันแล้วนะครับคนขับรถไถฟอร์ดก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่ามันขับยากนะครับเลี้ยวยากแต่จับงานก็ต้องจับกว้างๆนะครับแต่ว่ารถฟอร์ดนะครับพวกแรงบิดแรงทอร์กมันดีนะครับอันนี้นะก็เป็นคนที่ขับรถไถมาตั้งแต่เด็กนะครับก็มีรถคูโบต้าอยู่ด้วยนะครับเป็น L34 นะครับนี่ก็ไถอยู่หลังบ้านนะครับนี่เป็นของคุณตานะครับจะปลูกไว้ข้ามเลี้ยงนะครับรอยเก็บมันออกวิ่งไฮหนึ่งนะครับเดินล้วนปนทรายนะครับเขตนี้เสียงมันจะไปไม่ไหวนะครับแต่ก็ไหวนะครับเป็นสไตล์ของรถฟอร์ดนะครับทนมากนะครับรุ่นนี้สมัยเป็นเด็กๆ ก็ที่บ้านมีหนึ่งคันนะครับเป็นรถเผาเดี่ยวครับสมัยก่อนรับจ้างไถนาไร่ละ120บาทครับนี่เลยมาถ่ายให้ดูเล่นๆอยู่หลังบ้านนะครับเสียงไปนิ่งดีนะครับก็คนแถวนี้ก็ส่วนใหญ่จะนิยมรถฟอร์ดเก่านอกนะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้เยอะนะครับเขาจะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง 4-5 แสน 6 แสนนะครับ 7 แสนเนี่ยเขาก็จะไปซื้อรถฟอร์ดเก่านะครับเพื่อไม่ใช้งานนี่ให้ดูอ้อยข้ามแรงนะครับต่อ2นะครับนี่แปลงนี้ผมคาดคะเนด้วยสายตาเปล่าๆผมว่าน่าจะเกิน15ตันนะครับขอบแปลงเตี้ยนะครับแต่ในแปลง ยาวมากนะครับอ้อยครับปีนี้ใครมีอ้อยรวยครับราคาอ้อยดีมากนะครับผ่านมาเลยมาถ่ายให้ดูปีนี้ก็เป็นปีที่ซื้อรถไถปีแรกนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์125แรงครับก็ขอบคุณกำนันทางแม่สอดนะครับที่แบ่งมาให้คันหนึ่งเพื่อเอามาใช้เป็นเครื่องมือหากินนะครับเราก็เอาเข้าร่วมกับรถโรงงานน้ำตาลนะครับนี้ก็คัดท้ายกับจาน3น่าจะลูกปืนแตกนะครับตัวน่าจะหลวมแล้วนะครับลูกปืนน่าจะแตกนะครับจานคัดท้ายนะครับกับจานที่3น่าจะต้องซ่อมนะครับถ้าไม่ซ่อมเดี๋ยวเกียวรูดนะครับคมลึกดีครับดินความชื้นดีเลยนะครับปลูกอ้อยอย่างนี้ครับยังไงโอกาสเกิดดีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปลงช่องเนาะเพราะว่าติดงานหลักนี้ก็มีโอกาสก็เลยมาแวะถ่ายให้ดูนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ราคาอ้อยราคามันก็ค่อนข้างดีนะครับชาวไร่ก็ลืมตาอาบักกันได้เนาะ
ราคาดีมากนะครับมันสำปะหลังตอนนี้ 25% อยู่ที่ 3,500 นะครับถ้า 30% 4,000 กว่านะครับมิดดัมนะครับ